สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพสู่นะคะเทพสู่สื่อพลังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคุณเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้รับข่าวสารที่สำคัญค่ะสนุกกับการทำงานแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของการทำงานแบบแปลกๆใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับการริเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆนะคะการรอคอยก็จะให้ผลที่คุ้มค่ากับคุณโครงการที่เลิกทำไปแล้วมีโอกาสได้รีเทิร์นกลับเข้ามาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการเงินเนี่ยขอให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะไม่ฟุ้งเฟ้อเงินทองที่หามาได้ก็จะไม่หมดเปลืองไปอย่างไร้ค่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากมิตรสหายเก่าๆหรือจากเด็กๆในความดูแลนะคะในส่วนของความรักนะคะคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงค่ะคนรักก็จะเอาอกเอาใจนะคะสามัคคีกันดีค่ะสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งอิสรภาพเลยนะคะทางเลือกใหม่ๆก็ได้เริ่มต้นอีกขึ้นอีกครั้งคุณก็จะมีโอกาสได้พบคนที่น่าสนใจนะคะพยายามออกเปิดตัวและเข้าสังคมเยอะๆนะคะคุณจะได้อะไรดีๆกลับมาอีกเยอะเลยล่ะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ